เองจะไปไหนข้าจะไปหาท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณทำงานสั่งห้ามให้ใครเข้าไปแล้วเองกล้าสั่งห้ามข้าหรข้าสั่งให้ใครกวนออกไปท่านเจ้าคุณเจ้าคะสนุเองมาหาข้ามีเรื่องอะไรหรือดิฉันอยากรับใช้ท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะอีสุนไปกับข้าโอ้ยปล่อยพี่จะพาฉันไปไหนนางสนอเสนอตัวรับใช้ท่านเจ้าคุณฮะเป็นไปไม่ได้นางสนอมันเกลียดและกลัวท่านเจ้าคุณนั่นน่ะสิมันเกลียดนักเกลียดหนาข้าไม่รู้ว่ามันคิดอะไรแต่ถ้าเองขืนปล่อยให้มันมัดใจท่านเจ้าคุณเองจะเดือดร้อนมันอยู่ที่ไหนข้าก็ไม่รู้ก่อนหน้านี้มันอยู่ในนี้กับท่านเจ้าคุณ
ือท่านเจ้าคุณจะพาอิสโหนขึ้นเตียงแล้วอีไพรมึงขึ้นมาทำไมคุณพ่อที่นี่ไม่ใช่ที่ของเองอย่าขึ้นมาเหยียบบนเรือนข้านางเสนียดจนไรสโนขึ้นมารับใช้พ่อเข้าห้องเถอะสโนสโนมาสโนขึ้นมาอยู่กับชั้นบนนี้นะเจ้าค่ะคิสโนขึ้นมาอยู่บนเรือนหวังแย่งชิงที่ดินคุณดาตีต้องหาทางแก้นะเจ้าคะกูรู้ไม่ต้องเสือกมาสอนกูพ่อกูหน้ามือตาโมคิดเอามันทำเมียคิดอีกทีก็น่าจะได้พ่อกูคุมมันไม่ให้มายุ่งกับผัวกูอย่าเข้าไปเลยเดี๋ยวท่านเจ้าคุณจะเอ็ดเอาเอ็งลืมไปแล้วหรือว่าข้าเป็นเมียที่ท่านเจ้าคุณรักใครแล้วท่านก็เรียกหาข้าทุกคืนเข้าไปงั้นไปเจ้าค่ะอย่าให้นางสนุมันมานอนทับที่คิดจะทำอะไรเดี๋ยวน้อยจะถลกหนังมันมาลองตีนเจ้าค่ะนางน้อยเข้ามาทำไมแม่ยี่สุนมีเรื่องจะคุยกับท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณเรียกให้สนงขึ้นมาบนเรือนจะให้มารับใช้ยี่สุนอย่างนั้นด้วยเจ้าคะสนงท่านเจ้าคุณเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวท่านพอใจจะให้ข้านวดคลายเส้นให้เองไปเอาน้ำมันนวดมาให้ข้าสิอ๋อข้าเปลี่ยนใจแล้วท่านไม่ชอบให้น้ำมันชโลมทั้งตัวถ้าอย่างนั้นข้าจะลงนวดด้วยตัวข้าเองเองออกไปได้แล้วไปเอ้านางสนูไม่ได้ยินคำสั่งของคุณยี่สุนท่านหรืออุ๊ยกระดากปากน้อยฝึกเรียกนะเจ้าค้าเพราะว่าอีกหน่อยแม่ยี่สุนก็จะต้องเป็นเมียตกเมียแต่งของท่านเจ้าคุณบ่าวในเรือนก็ต้องเรียกว่าคุณยี่สุนอีกไม่นานก็ต้องเป็นคุณหญิงยี่สุนนะเจ้าค่ะพอไปได้แล้วเอ้าหูหนวกหูตึงหรือไงท่านเ
านเจ้าคุณสั่งให้ออกไปก็ออกไปซะเองนั่นแหละนางน้อยออกไปน้อยออกไปไปเจ้าค่ะเองก็ออกไปด้วยท่านเจ้าคุณแต่ยี่สุนจะอยู่รับใช้ท่านเจ้าคุณนับจากนี้ไปสโหนจะอยู่ดูแลข้าส่วนเองถ้าข้าไม่เรียกไม่ต้องขึ้นมาบนเรือนท่านเจ้าคุณแต่ว่ายี่สุนเองไม่เข้าใจหรือท่านเจ้าคุณบอกให้เองออกไปไม่ต้องมาสั่งมาสอนกูยี่สนุยี่สนยศบ้าเลยเหรอข้าบอกให้ออกไปไม่ต้องกลัวนะข้าจะไม่ยอมให้ใครทำอะไรเองทั้งนั้นท่านเจ้าคุณเจ้าคะไอฉันมีข้อตกลงกับท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะคือว่าไอฉันจะอยู่ปฏิบัติรับใช้ท่านอย่างดีแต่ว่าไอฉันขอนอนแยกห้องนะเจ้าคะเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ตอนนี้เนี่ยข้าเมื่อยตัวอยากจะคลายเส้นเดี๋ยวเจ้าค่ะอีฉันจะยอมมอบตัวมอบใจให้กับท่านเจ้าคุณหลังสิ้นวันประชันใหญ่นะเจ้าคะข้าอดทนรอเองมานานแล้วข้อเสนอนี้ข้าไม่ตกลงท่านเจ้าคุณก็รู้ว่าอีฉันเป็นคนพูดจริงทำจริงถ้าท่านเจ้าคุณยังดื้อดึงท่านก็จะได้เพียงร่างที่ไร้วิญญาณของอีฉันข้าจะเชื่อได้ยังไงว่าเองจะไม่บิดพริ้วใบสัญญาก็แค่ตัวหนังสือเจ้าค่ะมันผูกมัดไม่ได้แต่คำพูดของอีฉันคือสัจจะได้ข้าจะรอจนถึงหลังวันประชันวันใดที่มนคลาหัวกูก็ต้องกลับไปหามันเอ็งขึ้นมาทำไมเขามาหาเจ้าค่ะทางนี้เจ้าค่ะคุณราตรีเองไปได้แล้วเจ้าค่ะข้ารู้ว่าของเองจะหมดแล้วก็เอาให้ข้าสิ
ขนเอามาให้หมดมันรั้งอยู่ได้ไม่นานถ้าเองอยากรั้งผัวไว้จนชั่วชีวิตต้องใช้ตะกรุดอาคมลงตัวเองจะทำยังไงก็ได้ข้าอยากได้ของเร็วที่สุด ของพันเนี่ยใช่ว่าจะทำง่ายๆข้าครูมันก็ต้องถึงด้วย ไม่ว่าข้าต้องเสียอีกมากแค่ไหนข้ายอมจ่าย